ไข่ของแม่เนี่ยแม่ทอดไข่จะเอาไข่แดงมายำให้ชวินทำยำไข่ให้พี่ชวินใช่ก็ชวินอ่ะเขาไปทำงานที่ใต้ตั้ง2เดือนเขากลับวันนี้แล้วพี่ชวินผัวหนูกลับมาวันนี้เหรออ้าวไม่รู้เหรอไหนๆพี่ชวินก็จะกลับมาวันนี้ละแม่ไปเก็บเสื้อผ้าแล้วออกจากบ้านนี้ไปเลยอ้าวหมายความว่าไงอ่ะแม่หนูขอพูดกับแม่ตรงๆเลยนะตั้งแต่แม่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยมันขวางหูขวางตาหนูมากเลยหนูรำคาญเข้าใจไหมแทนที่หนูจะได้อยู่กับพี่ชวินสองคนจู๋จี๋ดูดีกันแต่แม่มาอยู่มันเป็นภาระพวกหนูนี่แม่เป็นภาระให้หนูเหรอโอ้โหแม่หนูพูดขนาดนี้แม่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอไปเก็บเสื้อผ้าแล้วออกไปซะแล้วถ้าชวินกลับมาไม่เจอแม่ล่ะจะว่าไงโอ้ยแม่เรื่องนั้นน่ะแม่ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวหนูจะโกหกพี่ชวินเองว่าแม่อยากจะไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดอยู่ป่าอยู่เขาสักหลายเดือนแล้วก็ไม่ต้องโทรไปรบกวนแล้วแม่ก็จะไปอยู่ไร่อยู่นาก็เรื่องของแม่ไม่ต้องกลับมาบ้านหลังนี้อีกไปเก็บเสื้อผ้าแล้วออกไปซะก่อนที่พี่ชวินจะกลับมากลับมาแล้วครับพี่ชวินกลับมาแล้วเห็นไหมล่ะแม่ชักช้าอยู่ได้ไม่ทันเลยเห็นไหมทำยังไงล่ะทีนี้แม่แล้วแม่ห้ามบอกพี่ชวินแล้วก็ห้ามบอกด้วยว่าหนูไล่แม่ออกจากบ้านมาแล้วค่ะยำไข่ดาวของโปรดพี่ชวินไงนะคะหันนี้ตั้งใจทำสุดฝีมือเลยนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับที่พี่ชวินกลับมานะคะโอ้น่ากินจังเลยนะเนี่ยเอ๊ะว่าแต่ไม่ใช่คุณแม่เป็นคนทำเหรอครับไม่ใช่หรอกค่ะคุณแม่จะไปทำไหวได้ยังไงล่ะคะตื่นมาตอนเช้านะคะคุณแม่ก็แบบไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงบ้างบางทีนะคะฮันนี่ตื่นมาตอนเช้าต้องมาต้มน้ำร้อนแล้วก็เอาเท้าของคุณแม่เนี่ยลงไปแช่แล้วก็บีบนวดเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของคุณแม่เพราะว่าบางวันคุณแม่ก็จะเป็นลมนะคะพี่ชวินลองทานนะคะชิมดูค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยอร่อยเหมือนคุณแม่ทำเลยนะครับไม่ใช่คุณแม่หรอกค่ะฮันนี่ทำเองค่ะตอนเช้านะคะฮันนี่ก็จะตื่นแต่เช้าไปซื้อไข่ที่ตลาดซื้อแบบไข่สดๆเลยนะคะแล้วก็เอามาดาวส่วนพริกนี่นะคะฮันนี่ก็ไปเก็บจากสวนหลังบ้านที่ปลูกเองนะคะใช่ไหมคะคุณแม่ เห็นไหมคะใช่จริงๆด้วย คุณแม่ครับผมนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับที่ได้ฮันนี่มาเป็นเมียเอาอย่างนี้ไหมครับงั้นเดี๋ยวปลายปีเนี่ยผมกะว่าผมจะยกบ้านหลังนี้แล้วก็รถ1คันแล้วก็ที่ดินทั้งหมดเนี่ยให้ฮันนี่เป็นคนดูแลดีไหมครับดีสิคะแต่ว่าทำไมอยู่ๆพี่ชวินถึงจะยกสมบัติทุกอย่างให้ฮันนี่ล่ะคะก็ตอนที่พี่ไม่อยู่ฮันนี่ดูแลแม่พี่อย่างดีพี่ก็อยากจะให้อะไรดีๆกับฮันนี่บ้างเจ้านายโทรมาฮัลโหลครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยโทรศัพท์กับเจ้านายตั้นนะครับกินกันไปก่อนนะครับบอสครับผมแม่เงียบปากไปเลยนะอะไรนะที่แกเรียกพวกฉันมาเนี่ยก็แค่อยากจะปรึกษาเรื่องกำจัดแม่ผัวแค่นี้เหรอก็ใช่นะสิก็พี่ชวินเขาบอกว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเขาจะยกสมบัติให้ฉันทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเฉดแม่ผัวออกไปเขาจะได้ไม่ต้องคัดค้านยังไงล่ะภายในสิ้นปีนี้ก็อีกแค่2เดือนน่ะสิแกก็ใช่นะสิช่วยกันคิดหาวิธีหน่อยทำยังไงดีเอายังไงดีแกเคยใช้แม่ผัวแกทำงานบ้านหนักๆหรือยังโอ้ยทุกวันนี้เนี่ยฉันว่าฉันก็ใช้งานหนักจะแย่อยู่แล้วนะตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยก็ให้หุงข้าวทำกับข้าวล้างจานซักผ้ารีดผ้าทำงานบ้านทั้งวี่ทั้งวันแล้วนะยังไม่ไปเลยโอ้ยไอ้วิธีพวกนั้นเนี่ยมันจะได้ผลได้ยังไงนี่ถ้าอยากให้ได้ผลเนี่ยนะมันต้องใช้วิธีเดียวกันกับพวกฉันเช่น
แกก็ให้แม่ผัวเนี่ยปีนต้นมะม่วงแล้วตกลงมาหรือยังยังแล้วแกอ่ะเคยใช้แม่ผัวแกลอกบ่อส้วมแล้วตกถังส้วมหรือยังยังแกเคยให้แม่ผัวเนี่ยเปลี่ยนสายไฟแล้วไปเจอสายทองแดงหรือยังยังแล้วแกเคยใช้แม่ผัวแกถางหญ้าแล้วไปเจองูเห่าหรือยังยังโอ้ยงั้นแกก็ต้องเลือกสักวิธีแล้วนี่แต่ถ้าแกเลือกไม่ได้จริงๆเนี่ยนะฉันมีวิธีเด็ดแกต้องให้แม่ผัวแกปีนขึ้นไปเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแล้วเผลอๆถ้าเขาตกลงมาเนี่ยนะโชคเข้าข้างแกเลยนะเว้ยเจ๋งมานี่เลยมาเราอะไรมานี่ไม่ต้องถามมาเมื่อกี้แม่ก็ล้างจานแล้วก็ซักผ้าให้แล้วนะมีอะไรอีกก็ทำงานบ้านแค่นั้นมันยังไม่หมดไงแม่นี่แม่เดี๋ยวแม่นะปีนบันไดนี้ขึ้นไปแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยไปอุดรูรั่วบนหลังคาฮะให้แม่ปีนขึ้นหลังคาแม่แก่แล้วนะแม่กลัวความสูงนี่แม่ไม่ต้องมาอ้างเลยอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันทำสิถ้าแม่ไม่ขึ้นไปแล้วจะให้ใครขึ้นขึ้นไปเลยเดี๋ยวนี้ไปก้าวเดี๋ยวนี้เร็วเร็วเร็วสิฝนมันจะตกแล้วเนี่ยขึ้นสิพี่นานี่คุณแม่ครับเชิญนั่งครับพี่ชวินฮันนี่นี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยฮันนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเออไหนจะให้แม่พี่ปีนต้นมะม่วงลอกซ่วมปอกสายไฟแล้วปีนหลังคาแบบนี้มันหมายความว่ายังไงนี่เธอต้องการอะไรต้องการทำร้ายแม่พี่เหรอพี่ชวินพี่รู้ได้ยังไงคะแกต้องให้แม่ผัวแกปีนขึ้นไปเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแล้วเผลอๆถ้าเขาตกลงมาเนี่ยนะโชคเข้าข้างแกเลยนะเว้ยเจ๋งใช่พี่ตามเธอไปที่ร้านอาหารนั่นแล้วพี่ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะรวมถึงพี่เนี่ยอัดคลิปไว้หมดเลยแล้วอันนี้กับเพื่อนเพื่อนเธอเนี่ยพี่จะแจ้งความเอาเรื่องถึงที่สุดพี่ชวินแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยนะเราสองคนเนี่ยตัดขาดกันเธอกับฉันเราเลิกกันไม่ได้นะพี่ชวินทำแบบนั้นไม่ได้แล้วสมบัติที่พี่ชวินบอกว่าจะให้อันนี้ภายในสิ้นปีนี้ทำยังไงอ่ะยังจะหน้าด้านเอาสมบัติอีกเหรอไปค่ะแม่